สวัสดีครับน้องๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วในสงครามโลกครั้งที่2นะครับระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อยู่ก็มีรถขายหอยแครงหอยแมงภู่นะครับผ่านเข้ามาก็สวัสดีครับน้องธนวัฒน์เจอกันในสงครามโลกครั้งที่2รักเราชอบเรากรุณาเข้ามาหาเราและกดรูปหัวใจคนละ79ดวงนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ไลฟ์มาจากที่สวนผักนะครับสวนผักแห่งนี้มีชื่อว่าสมาร์ทไนฟาร์มนะครับเป็นสวนผักที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำโดยใช้แนวคิดของในหลวงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดแต่ว่าปราศจากสารพิษและสารเคมีใดๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำไปได้ดีแค่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็พี่เองก็มาอยู่ที่สวนในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสวนนี้เลยนะครับเนื่องจากเรามานั่งทำงานนะครับแล้วก็เตรียมการไลฟ์สงครามโลกให้น้องๆฟังนะครับพี่กลับจากญี่ปุ่นแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สวนผักที่เมืองไทยนะครับน้องพันวัฒน์เอาทำไมหน้าบึ้งกันเข้ามาสัญญาณขาดหายกันหรือเปล่านะครับน้องช่วยบอกพี่หน่อยนะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนกรุณาบอกเลยนะว่าสัญญาณไม่ชัดแต่ถ้าชัดกดหัวใจรัวเข้ามาเพิ่มเลยนะครับพี่ก็ถือโอกาสนั่งอู้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาทำสวนผักกันนะครับเป็นสงครามโลกกลางทุ่งน้องแล้วในวันนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่ต่อเนื่องนะครับขอนั่งชันเข่าเล่าแล้วกันนะครับว่าเป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะซึ่งพี่เชื่อว่าวันนี้น่าจะเล่ามันเพราะนี้ตรงข้างหลังนี้นะครับน้องก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งต้นข้าวก็จะดูต้นข้าวไปแล้วก็เล่าไปนะครับวันนี้จะมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่อยู่ในมินิซีรีส์มหาเอเชียบุรพานะครับซึ่งพี่ได้เปิดเกมไว้ในตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกจีนนะครับตอนที่พี่ยังอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาเจอกับการสอนแบบทบต้นเนื่องจากเราหนีไปอยู่ญี่ปุ่นประมาณ10วันนะครับก็เลยเขาเรียกว่าดำน้ำไม่ได้ผุดขึ้นมาเลยนะครับตลอดสัปดาห์เลยไม่ได้ไลฟ์ให้น้องฟังต่อแต่ว่าวันนี้สบโอกาสนะครับวันอาทิตย์สบายๆก็ขอมาต่อกันเลยนะครับคื มีน้องเนี่ยรู้แก้วพี่นะครับเรารู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยไลฟ์สงครามโลกของตอนนี้จะเป็นไลฟ์ที่พี่จะต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดที่เกาะฮาวายแน่นอนซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับน้องรู้ไหมว่ามันคือเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่เกิดที่เกาะฮาวายน้องวัติกรนะครับบอกว่าลาก่อนครับพี่โนงในวงเล็บเน็ตหมดบายบายเจอกันเมื่อชาติต้องการนะน้องนะแล้วก็ขอให้ฟื้นคืนชีพมาได้นะครับเหตุการณ์เกิดที่ไหนครับน้องเป็นเหตุการณ์โอเปเรชั่นครั้งยิ่งใหญ่นะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ญี่ปุ่นกระทํากับอเมริกาที่หมู่เกาะฮาวายนะครับมันคือการถล่มเกาะหรืออ่าวไข่มุกนั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าท่าเรือไข่มุกหรือเพอร์ฮาร์เบอร์นั่นเองนะครับซึ่งท่าเรือไข่มุกเนี่ยมีน้องก็รู้แก้วแล้วก็บอกพี่ว่าครั้งหน้าเนี่ยพี่ต้องไปไลฟ์ที่ฮาวายนะพี่น้องโทษทีนะครับมึงจะบ้าเหรอครับให้ไปไลฟ์ที่ฮาวายแล้วก็กลับมาสอนต่อเมืองไทยนะครับมันเกินไปนะครับไม่ไหวนะเพราะนั้นวันนี้พี่ก็ขอไลฟ์ท่ามกลางทุ่งแล้วกันแต่ว่าให้น้องจินตนาการว่าทุ่งนั้นเนี่ยมันเป็นทุ่งของหมู่เกาะฮาวายในเช้านึกก่อนเว้ยในเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนะครับอาทิตย์ที่7ธันวาคมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่โดนอเมริกากับสัมพันธมิตรปิดล้อมในปฏิบัติการที่เรียกว่า ABCD นะน้องปฏิบัติการที่เกิดจากอเมริกา British C คือใครครับ China และ D คือ Dutch เนี่ยได้ปิดล้อมทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นโดยการไม่ส่งเหล็กไม่ส่งน้ำมันและไม่ส่งยุทธปัจจัยนะครับไปให้ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงนั้นก็บุกเข้าไปที่จีนนะครับแล้วก็กำลังยกพลขึ้นบกมานะครับยกพลขึ้นบกมาที่บริเวณท่าเรือต่างๆในเซี่ยงไ
นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่นานกิงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่มียุทธปัจจัยอเมริกาและสัมพันธมิตรไม่ยอมส่งให้เพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอยู่2ทางก็คือต้องถอยทัพหรือไม่ก็ต้องบุกต่อโดยมาบุกยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งแหล่งน้ำมันแหล่งยางพาราแหล่งทรัพยากรที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถใช้ยึดและไปสนับสนุนเครื่องจักรสงครามของตัวเองได้ต่อไปนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยทำแผนที่เรียกว่าแผนใต้และแผนตะวันออกเรารื้อทบทวนให้ฟังนิดนึงซึ่งแผนใต้กับแผนตะวันออกเนี่ยเป็นแผนที่จะยึดเอเชียโดยที่แผนตะวันออกนะครับจะตีเข้าไปยึดที่ฟิลิปปินส์ก่อนและจะไปบุกหมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐบริเวณอ่าวไข่มุกนะครับหรืออ่าวเพิร์ลนั่นเองนะแล้วท่าเรือนั้นก็เรียกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์อเมริกาเนี่ยไปตั้งฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในแปซิฟิกที่ตรงนั้นเพราะอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะบอกคนทั้งโลกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเขาขอยึดแล้วอีกฝั่งหนึ่งของแปซิฟิกเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้เนี่ยที่อยู่กันคนละฝั่งของแปซิฟิกอเมริกาอยู่ด้านตะวันออกแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ทางด้านตะวันตกของแปซิฟิกเนี่ยก็ต้องมาสู้กันเพื่อแย่งดินแดนซึ่งเป็นน่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งไม่รู้จะแย่งกันไปทำไมนะครับแบ่งๆกันแล้วออกเรือหาปลาแบ่งทรัพยากรกันก็จบกันไปแล้วนะครับแต่ว่าเหตุที่ต้องแย่งกันเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับในการเปิดแนวรบทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองญี่ปุ่นก็เลยต้องบุกฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อให้ตัดกำลังอเมริกาโดยทำให้อเมริกาเนี่ยหมดศักยภาพในการเข้ามาปกป้องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสัมพันธมิตรแล้วสัมพันธมิตรรายอื่นเนี่ยเขากำลังติดหล่มอยู่นะน้องเพราะว่าในปี1941ฮิตเลอร์ก็บุกเข้าไปที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยฝรั่งเศสก็เกียนแล้วนะครับน้องแล้วปี1941เนี่ยในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฮิตเลอร์นะครับกำลังตระเตรียมที่จะบุกรัสเซียซึ่งในปี1942ก็จะเป็นโอเปเรชั่นที่ฮิตเลอร์เนี่ยปฏิบัติการที่เรียกว่าบาบาราซ่าบุกไปที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งสัมพันธมิตรตะวันตกเนี่ยก็เรียกว่าติดหล่มไม่สามารถที่จะมาปกป้องเอเชียได้ญี่ปุ่นก็เลยเปิดแนวเขาเรียกว่าวงไพบูลย์ร่วมแห่งความมั่งคั่งแห่งมหาเอเชียบูรพานะครับโดยบอกประเทศที่เป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษกับฝรั่งเศสว่าถ้าใครเนี่ยเป็นพวกญี่ปุ่นก็จะปลดแอกให้นะครับปลดแอกให้ก็คือให้หลุดจากอาณานิคมแล้วมีประเทศเป็นของตัวเองในขณะที่ถ้าใครไม่ยอมนะน้องญี่ปุ่นก็จะฆ่าให้หมดเผาให้หมดข่มขืนให้หมดและยึดทุกอย่างให้หมดจากประเทศนั้นเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องแลกแล้วก็ต้องเลือกเอาแล้วไทยก็เข้าฝั่งญี่ปุ่นจากปฏิบัติการที่เรียกว่าแผนใต้นะครับที่บุกที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์เพื่อตีลงไปนะครับลงไปที่ทางมะละกาแล้วก็สิงคโปร์ตามมาจนอังกฤษสูญเสียกองทัพใหญ่ที่สิงคโปร์นั่นเองพอเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีน้องปิ้นนะครับสวัสดีครับพี่โหน่งมีเสียงจักกะจั่นด้วยอากาศดีใช่ไหมครับอากาศก็ถือว่าโล่งๆดีน้องแล้วก็ดูเหมือนว่าฝนพรำๆได้ผ่านไปแล้วนะนี่ก็คือทุ่งนะครับที่กำลังทำการเกษตรอยู่นะครับทำการเกษตรอยู่นี่โรงเพาะนะครับแล้วก็เราก็ทำผักอินทรีย์ออกไปนะครับเป้าหมายก็คือเอาไว้กินเองนะน้องเอาไว้กินเองเพราะว่าสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่อยู่ตามผักในตลาดเนี่ยถ้าน้องศึกษาจริงๆน้องจะค้นพบว่าน่ากลัวทีเดียวแต่ช่างมันเถอะครับเช้าวันที่อะไรนะวันที่7ธันวาปี1941เนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับก็บุกโจมตีนะครับบุกโจมตีไปที่อ่าวเพิร์ลน้องซึ่งอ่าวเพิร์ลเนี่ยถ้าญี่ปุ่นจะบุกโจมตีและตัดกำลังกองทัพเรือสหรัฐนะน้องสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องทำก็คือญี่ปุ่นต้องโจมตีสนามบินและโจมตีเรือรบของสหรัฐให้หมดทั้งเขาเรียกว่าทั้งฐานทัพให้ได้นะครับซึ่งการปฏิบัติการข้ามน้ำข้ามทะเลจากญี่ปุ่นเนี่ยข้ามมาที่กลางมหาสมุทรจริงๆถ้าน้องสังเกตดูดีๆนะน้องมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันประมาณนี้นะน้องแล้วน้องลองแบ่งครึ่งแล้วลองประมาณแบ่งครึ่งของครึ่งเนี่ยแล้วเยื้องมานิดนึงเนี่ยอันนั้นก็จะประมาณหมู่เกาะฮาวายแต่ถ้าเป็นเกาะที่อยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเกาะมิดเวย์นะครับหรือทางที่เป็นตรงกลางพอดีเพราะนั้นฮาวายเนี่ยมันเยื้องไปทางสหรัฐในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องข้ามน้ำนะครับไปที่ฮาวายด้วยระยะทางมหาศาลเลยนะน้องการที่ญี่ปุ่นเนี่ยซ่าที่จะไปโจมตีท่าเรือแล้วก็ฐานทัพใหญ่ของสหรัฐนี่แม่งต้องกล้ามากนะน้องต้องกล้ามากอุ้ยหน้าบึ้งขึ้นมาเพียบเลยน้อง
อุ๊ยสัญญาณไม่ชัดเหรอครับถ้าสัญญาณชัดกรุณากดหัวใจรัวคนละ78ล้านดวงมาหน่อยนะครับน้องถามว่าพี่หน่งอยู่จังหวัดไหนพี่หน่งอยู่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่บริเวณแถวบางใหญ่นะอยู่บริเวณแถวบางใหญ่นะครับโอ้ยน้องถ้าน้องอยากทำสวนนะพี่แนะนำเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้องควรจะศึกษางานวิจัยทางการเกษตรนะครับแล้วรีบทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าโลกอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคที่พี่ไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามหรือเปล่านะน้องนะจากประวัติศาสตร์ของโลกในรอบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ20ปีแรกของศตวรรษจะเป็นช่วงที่เกิดสงครามอย่างรุนแรงนะน้องนะก็คือตั้งแต่สมัยสงครามนโปเลียนนะครับในประมาณปี1814หรือว่าสงครามโลกครั้งที่1ในปี1915แล้วตอนนี้มันคือปี2017ก็คืออยู่ในช่วง20ปีแรกนะครับของศตวรรษนะเพราะนั้นถ้าจุดสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้นำที่ค่อนข้างที่จะเป็นลัทธิกลุ่มอำนาจเข้าในมือหรือเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือเผด็จการนะครับซึ่งมันแผ่แนวคิดตัวนี้นะไปทั่วโลกแล้วพี่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยพี่ก็พบได้เลยนะครับว่าลัทธิที่เป็นลัทธิชาตินิยมเนี่ยได้บังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นค่อนข้างรุนแรงแล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะรวมตัวเพื่อปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นเพียงพ้ำทางด้านเศรษฐกิจต่อทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนอย่างรุนแรงจนบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยล้มละลายไปหลายบริษัทแล้วนะครับนะก็ไม่เอ่ยถึงบริษัทไหนก็แล้วกันเพราะว่าเผื่อพี่พูดไปแล้วมีคุณพ่อคุณแม่พวกเราทำงานในบริษัทนั้นมันก็จะเหมือนเป็นการดิสเครดิตบริษัทนั้นไปนะครับน้องลองเสิร์ชดูแล้วกันนะครับในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเจ๊งไปเยอะโอเคป่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยในยุคนั้นถ้าเราย้อนกลับไปก็เป็นยุคที่เป็นรัฐบาลเผด็จการทางทหารแล้วต้องการที่จะยึดเอเชียนะครับถ้าต้องการที่จะยึดเอเชียโดยที่เป็นแผนที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ร่วมมือกับทางเยอรมันคือให้เยอรมันเนี่ยยึดยุโรปแล้วก็ตีเอาชนะรัสเซียให้ได้พอรัสเซียอ่อนแอทางฝั่งที่เป็นทางฝั่งยุโรปญี่ปุ่นก็บุกคืบคานเข้ามาทางมองโกแล้วก็สามารถตีขนาบรัสเซียได้ก็จะเป็นแผนแซนด์วิชระหว่างเยอรมันกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมันก็เตรียมที่จะบี้เข้ามาทางฝั่งรัสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องปกป้องแหล่งทรัพยากรในการทำสงครามของตัวเองก็คือเขาจะต้องยึดเอเชียให้ได้ก่อนนะครับซึ่งแผนของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะยึดลงไปที่สิงคโปร์เพื่อเข้าอินโดนีเซียกับออสเตรเลียอีกฝั่งนึงเนี่ยจะใช้ไทยนะครับสร้างเขาเรียกว่ารางรถไฟสายมรณะซึ่งอยู่แถวๆจังหวัดอะไรเนาะรางรถไฟสายมรณะรางรถไฟสายมรณะพี่ครับพี่คิมกับฮิตเลอร์พี่ว่าใครโหดกว่ากันสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพี่คิมยังไม่ได้เริ่มสงครามนะครับแต่ถ้าพี่คิมเริ่มสงครามเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะโหดกว่ากันเพราะว่าฮิตเลอร์ในยุคนั้นน้องคนเยอรมันต่างก็รักและคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักชาติซื่อสัตย์ต่อคนเยอรมันแล้วก็มีความเมตตาสูงที่ทำให้คนเยอรมันเนี่ยได้ฟื้นตัวและเขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้นะน้องถูกต้องครับน้องน้องธนกิจบอกว่าทางรถไฟสายมรณะที่ญี่ปุ่นนะครับใช้ไทยในการเชื่อมเข้าพม่าเพื่อตีและยึดอินเดียของอังกฤษในการตัดทางเข้าสู่เขาเรียกว่าเอเชียใต้นะครับก็คือเขาจะต้องสร้างรางรถไฟจากไทยเชื่อมเข้ากาญจนบุรีพูดง่ายๆก็คือเป็นทางเดินทัพที่สมัยก่อนเนี่ยไทยรบกับพม่านั่นเองเนาะซึ่งทางรถไฟสายมรณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้เฉลยของทหารอังกฤษที่ไปเพี้ยงพ้ำในสิงคโปร์นะครับตายไปเยอะมากโอเคป่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจังหวะนี้ญี่ปุ่นก็ต้องบุกเข้าไปที่สหรัฐแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมปฏิบัติการสำคัญมากๆนะน้องอ้าวทำไมหน้าบึ้งเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าบึ้งเยอะจังอินเทอร์เน็ตไม่ชัดเหรอครับถ้าชัดกรุณากดหัวใจรัวๆพร้อมกับสลับกับไลค์รัวๆให้พี่รู้นะครับไม่กล้าเล่าต่อเลยเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็แปลว่าคนหน้าบึ้งสัญญาณไม่ชัดเนี่ยพี่จะปล่อยเขาไปก่อนนะครับนะพี่ไม่ได้เกลียด นะเว้ยแต่ว่าสัญญาณมือถือกูควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับโอเคขอเล่าต่อแล้วกันเพราะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ญี่ปุ่นได้ตระเตรียมไว้ญี่ปุ่นก็ตระเตรียมแผนทางอากาศนะครับก็คือสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมานะแล้วนายพลที่เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นที่เปรียบเสมือนเป็นนักปฏิบัติการแบบเออร์วินลอมเมล
หรือว่าอะไรนะเจอร์จี้ชูคอฟอะไรเงี้ยนะครับก็คือในพลยามาโมโตเนี่ยก็ได้วางแผนให้ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับอ้อมน้องอ้อมจากเกาะทางด้านเหนือน้องนึกถึงเกาะฮอกไกโดขึ้นไปนะครับฮอกไกโดคูริวนะครับแล้วก็ขึ้นโดยที่แอบขึ้นไปทางด้านเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกน้องพอแอบขึ้นไปทางฮอกไกโดแล้วขึ้นไปทางด้านเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ค่อยๆอ้อมลงมาแล้วก็ทิ่มลงมาที่เกาะฮาวายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำเรื่องนี้ก็คือทำได้สำเร็จโดยการหลบแนวปกป้องหรือแนวเรดาร์ของสหรัฐนะครับที่คาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะตีมาตรงๆโดยอ้อมขึ้นไปทางซีกที่เป็นซีกโลกเหนือแล้วจังหวะที่ตีลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับห่างจากแนวเรดาร์ของทางสหรัฐแล้วก็ค่อยปล่อยเครื่องบินออกมานะครับซึ่งเครื่องบินที่ญี่ปุ่นพัฒนาเนี่ยตัวเด็ดๆเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวแรกชื่อว่ามิตซูบิชิซีโร่ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับในยุคนั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่เรียกได้ว่าสมรรถนะด้านความเร็วแล้วก็การที่เขาเรียกว่าทำอะไรนะทำด็อกไฟท์หรือในแง่ของการสู้กันกลางอากาศเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ดีสุดในโลกเครื่องบินหนึ่งนะครับเร็วมากเบามากแล้วก็สามารถที่จะโจมตีแล้วปาดเปรียวมากนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเขาก็สร้างเครื่องบินที่เรียกว่าเครื่องบินตอร์ปิโดนะครับแล้วติดตั้งตอร์ปิโดซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รีเสิร์ชมาจากการที่กองทัพอังกฤษนะครับไปใช้ตอร์ปิโดทิ้งระเบิดเรือรบของอิตาลีทางด้านใต้ของเมดิเตอร์เรเนียนน้องทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอังกฤษเนี่ยไปพัฒนาตอร์ปิโดที่เป็นตอร์ปิโดน้ำตื้นแล้วสามารถที่จะทิ้งระเบิดลงไปปกติระเบิดเนี่ยพอมันลงไปใต้น้ำมันจะจมดิ่งลงไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าตอร์ปิโดเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษคือพอมันลงไปแล้วมันจะวักหัวกลับขึ้นมาแล้ววิ่งเลียดน้ำได้แต่ตอร์ปิโดในยุคนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลียดน้ำระดับประมาณ100ฟุตใต้น้ำลงไปก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมานะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยประมาทอังกฤษในเรื่องนี้เพราะว่าท่าเรือที่สหรัฐใช้ในการจอดเรือทั้งหลายเนี่ยจะเป็นท่าเรือที่มีน้ำลึกแค่ประมาณราวๆ 45-50 ฟุตเองนะน้องซึ่งในวิทยาการในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอ่าวที่ปลอดภัยต่อการทิ้งระเบิดตอร์ปิโดมากๆนะครับอันนี้เป็นความประมาทชนิดนึงความประมาทเนี่ยมันเกิดเพราะว่าคนคนนั้นประมาทเองหรือคนคนนั้นเนี่ยปรามาสสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะนั้นญี่ปุ่นก็เลยพัฒนาตอร์ปิโดโดยการใช้กรอบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยไปติดไว้ด้านหลังตอร์ปิโดเพื่อทำให้มันเกิดแรงต้านและวกตัวกลับขึ้นของหัวตอร์ปิโดได้เร็วขึ้นเพราะนั้นระดับที่ญี่ปุ่นสามารถทิ้งตอร์ปิโดเลียดน้ำในระดับความลึก45ฟุตเนี่ยญี่ปุ่นทำสำเร็จนะครับแล้วพอทำสำเร็จเนี่ยญี่ปุ่นไปพัฒนาระเบิดอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นระเบิดที่เรียกว่าระเบิดที่ทิ้งจากความสูงของเครื่องบินประมาณ 10,000 ฟุตน้องแล้วลงมาที่เรือบรรทุกเครื่องบินแล้วสามารถหรือเรือรบเนี่ยแล้วสามารถเจาะเกาะลักษณะเกาะหนาได้นะซึ่งความแม่นยำในการทิ้งระเบิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ในยุคนั้นนะครับต้องยอมรับว่านักบินหรือเสืออากาศของเยอรมันกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเสืออากาศที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเก่งที่สุดในโลกเลยนะแต่ว่าในช่วงอาจจะกลางหรือท้ายของสงครามเนี่ยมันอาจจะสู้อเมริกาไม่ได้เพราะว่าปริมาณเนี่ยย่อมแพ้ย่อมโทษทีย่อมชนะคุณภาพแน่นอนถูกป่ะแล้วก็ปริมาณของสหรัฐในช่วงแรกเนี่ยพอตีโต้ญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากนั้นเขาตามด้วยคุณภาพตามมาเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากๆในการแก้เกมทางสงครามที่ไว้ว่างๆเนี่ยจะเล่ากลเม็ดเด็ดพายนะครับเขาเรียกว่า turning point ในแต่ละจุดให้ได้ฟังกันซึ่งถ้าอยากฟังกันจริงๆนะครับต้องกดหัวใจคนละประมาณ96ดวงเข้ามานะน้องเพราะว่าคนเล่าแม่งโคตรบ้ายอเลยนะครับแล้วระหว่างนี้ก็คอแห้งวันนี้เนี่ยมีเรื่องเศร้าอยู่เรื่องนึงน้องคือตรงนี้เนี่ยหากาแฟกินไม่ได้นะครับเลยต้องกินน้ำเปล่าเศร้ามากน้องถ้าเกิดว่าหัวใจไม่มาเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ในการเล่าอย่างสุนทรีเนี่ยก็จะหมดไปแล้วก็จะจบไลฟ์ลงอย่างรวดเร็วคล้ายๆกับเด็กที่แม่งงอแงอยากได้ของจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้แล้วกูเลิกเลยนะครับอ้าวโอ้โหมาเต็มเลยนะครับอ้าวต่อกันแล้วกันนะครับเพื่อหลังจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือญี่ปุ่นก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็วิธีการนะครับในการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาที่อ่าวเพิร์ลแล้วก็เขาเรียกได้ว่าอะไรนะเรียกได้ว่าหลบเรดาร์ของอเมริกาเนี่ยก็คือต้องให้เครื่องบินนะครับบินในลักษณะระดับต่ำมาก
ระดับแบบเลียดน้ำทะเลเข้ามาเลยนะเพราะว่าสัญญาณเรดาร์ถ้าน้องนึกถึงสัญญาณเรดาร์ที่มันอยู่ที่บริเวณผืนดินเนี่ยเวลามันแผ่รัศมีเนี่ยมันก็จะแผ่ขึ้นไปบนฟ้าแล้วมุมเนี่ยมันจะมีมุมลักษณะของการแผ่อยู่เห็นป่ะเช่นถ้ามุมแผ่เนี่ยมันแผ่ขึ้นไปที่ระดับ15องศาแปลว่าอะไรก็ตามที่ต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยเรดาร์จะจับไม่ได้นะครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันมีข้อมูลทางการทหารที่ตอนหลังสหรัฐเนี่ยเขามาทำเป็นสารคดีแล้วก็เปิดเผยมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยรู้นะว่าญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาแต่คนที่จับสัญญาณเรดาร์เนี่ยประมาทและคิดว่าเป็นการบินกลับของเครื่องบินสหรัฐพอมันมีเครื่องบินลำแรกเข้ามาเขาก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนหลังจากนั้นเขาเริ่มเอกใจตอนที่เครื่องบินเนี่ยมันเข้ามาเป็นฝูงครับเป็นหาแมลงวันเขาถึงค่อยไปเตือนแต่ว่าจังหวะตาการเตือนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันการโจมตีระลอกแรกได้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่เลยรู้สึกว่าความประมาทเนี่ยคือหนทางแห่งความตายจริงๆนะน้องอเมริกาประมาทวิทยาการหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยอเมริกาไม่คิดว่าญี่ปุ่นตอนนั้นจะโจมตีด้วยความรวดเร็วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นได้ส่งทูตทั้งทูตอย่างเป็นทางการแล้วก็ทูตทหารนะครับกำลังเข้าไปเขาเรียกว่าไก่เกี่ยกับทางสหรัฐหลังจากที่สหรัฐเนี่ยออกปฏิบัติการ A B C D เพื่อปิดล้อมทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ทำเป็นไปเจรจาต่อรองอีนั่นอีนู่นอีนี่อย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เริ่มเข้าไปคาบเกี่ยวในการส่งสัญญาณให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องถอยทัพญี่ปุ่นก็ประมาณว่าใช้เกมทางการทูตเพื่อหลอกสหรัฐว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังต่อรองกับสหรัฐอย่างรุนแรงอย่างยิ่งยวดและไม่ใช่น่าจะเป็นเวลาที่จะทำสงครามเพราะว่าการเจรจาทางการทูตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ญี่ปุ่นใช้แผนตัวนี้นะครับในการหลอกสหรัฐเพื่อให้สหรัฐตายใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่น่าจะถึงเวลาที่จะโจมตีพอเป็นแบบนี้เนี่ยพอญี่ปุ่นไปโจมตีนะครับในเช้าวันที่อะไรนะ7ธันวา1941นะซึ่งเป็นเวลาของสหรัฐนะแต่ว่าถ้าข้ามเส้นที่เป็นเส้นแบ่งวันเนี่ยก็คือเป็น8ธันวาของที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็โจมตีเข้าไปที่อ่าวเพิร์ลแล้ววิธีการของญี่ปุ่นก็ได้ผลนะครับปฏิบัติการของเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบล็อกการป้องกันทางอากาศซึ่งการป้องกันทางอากาศของสหรัฐจะมีอยู่2อย่างก็คือการใช้ปตอครับปตอแปลว่าอะไรน้องนะกับอีกอันนึงคือเป็นการป้องกันทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่นะเพราะนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องป้องกันอันแรกก็คือญี่ปุ่นต้องไปทิ้งระเบิดที่สนามบินสหรัฐก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโชคเข้าข้างสุดๆนะน้องเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่า อะไรนะฐานทัพใหญ่ซึ่งฮาวายเนี่ยน้องต้องรู้นะครับว่าประวัติศาสตร์ของฮาวายเนี่ยมันเป็นที่รวมกันของคนอเมริกากับคนญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปเกิดในฮาวายก็ถือสัญชาติอเมริกาแล้วตอนนั้นน่ะพอมันเริ่มเกิดข้อขัดแย้งรุนแรงระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทางสหรัฐก็กลัวคนที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปเข้าฝั่งกับญี่ปุ่นบ้านเกิดแล้วก็มาโจมตีก่อวินาศกรรมบริเวณสนามบินของสหรัฐวิธีการก็คือเขาก็เลยต้องแพ็คเอาเครื่องบินเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็ใช้กองทัพบกเนี่ยป้องกันทางด้านนอกเพื่อการป้องกันการโจมตีการก่อวินาศกรรมทางพื้นดินนั่นเองนะครับแต่ว่าการเอาเครื่องบินมารวมกันแบบนี้มันเลยเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นเนี่ยไปโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2ที่แล้วเครื่องบินสหรัฐนะครับโดนโจมตีแบบเละเทะไปหมดเลยนะน้องถ้าจำนวนเครื่องบินถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะหายไปประมาณ150-160ลำเลยอะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกปฏิบัติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ทั้งหมดแล้วต้องต่อสู้กับปตอหรือปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของสหรัฐนั่นเองนะครับน้องมีตอบถูกแล้วก็คือเครื่องบินญี่ปุ่นถูกยิงทิ้งไปแค่20กว่าลำเองในขณะที่ไปโจมตีที่สนามบินเนี่ยล่อไป160ลำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เลยไม่มีการปกป้องทางอากาศญี่ปุ่นก็เลยเข้าไปนะครับไปล่อเป้าเรือรบสหรัฐเรือรบสหรัฐเนี่ยที่เป็นเรือในยุคสงครามโลกที่สำคัญที่สุดจะมีเรือ2ชนิดน้องเขาเรียกว่าเรือประจันบานเรือประจันบานเป็นเรือที่มีปืนใหญ่ๆแล้วต่อสู้กันที่เส้นขอบฟ้าเป็นเรือที่ถ้าพูดถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือย้อนกลับไปประมาณ15ปีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรือประจันบานจะเป็นเรือที่สำคัญที่สุดนะ
อังกฤษฝรั่งเศสนะแม่งชอบเอาเรือประจัญบานเนี่ยไปจ่อทางปากอ่าวของประเทศต่างๆแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมแพ้แม่งก็จะล่อเป้ายิงเมืองหลวงอย่างเมืองไทยก็เคยเจอฝรั่งเศสนะน้องมาจ่อที่วัดพระแก้วแล้วบอกว่าถ้าไม่ยอมก็จะยิงวัดพระแก้วนะครับแม่งเล่นกันอย่างนี้เลยอันนั้นคือเรือประจัญบานแต่ว่าอีกเรือชนิดนึงที่สำคัญมากในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินน้องเรือบรรทุกเครื่องบินนะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นเรือที่สามารถทำให้พิสัยในการลบเนี่ยไกลเข้าไปอีกเพราะว่าเอาเรือออกไปแล้วแล้วยังเอาเครื่องบินบินออกไปได้อีกรอบนึงโอเคป่ะนะซึ่งวันนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยจอดเรือประจัญบานนะครับไว้ที่ท่าเรือเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะ USS อะริโซนาแล้วก็ USS โอคลาโฮมานะครับอย่างเรือ USS อริโซนาเนี่ยเป็นเรือประจัญบานยักษ์ใหญ่มากๆที่สหรัฐเนี่ยภาคภูมิใจเพราะว่าไอ้ตัวเรือนะน้องมีความสูงเนี่ยเท่ากับตึก10ชั้นแล้วปืนใหญ่ของมันเนี่ยมันมีความกว้างของปอกกับปากกระบอกปืนนะน้องนึกดูนะครับว่าฟุตนึงเนี่ยมันคือ12นิ้วแต่ปากกระบอกปืนแม่ง14นิ้วเนาะแล้วกระสุนที่ออกมา14นิ้วเนี่ยลูกกระสุนแม่งใหญ่มหาศาลลูกละ1ตันนะครับเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยตอนนั้นเลยไม่มีความสามารถในการปกป้องชายฝั่งแล้วญี่ปุ่นก็เลยทิ้งตอร์ปิโดเวียดนามเข้าไปนะครับโจมตีเรือสหรัฐและที่สำคัญคือระเบิดเจาะเกาะนะครับที่ทิ้งจากเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่นนะครับปล่อยลงมารวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยที่ดัดแปลงมานะครับปล่อยลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปลงที่ค่อนหัวเรือของ USS Arizona แล้วเจาะลงไปเกิดโศกนาฏกรรมคล้ายๆกับทางฝั่งอังกฤษซึ่งสูญเสียเรือธงของตัวเองเรือนั้นชื่อว่าเรืออะไรเนาะอ้าวมองปุ๊บเจอเลยน้องสไปซ์บอกนะครับคือเรือ Hood His Majesty นะ Hood นะครับเรือ Hood ของอังกฤษเนี่ยโดนเรือ Bismarck โจมตีแล้วก็ระเบิดแตก2ส่วนเลยนะครับ USS Arizona ก็เช่นกันโดนระเบิดเจาะเกาะของญี่ปุ่นทิ้งลงมานะครับแล้วก็ลงไปที่ห้องเก็บสัมภาระน้องก็คือที่เก็บระเบิดมันก็เลยทำให้เรือ USS Arizona นะครับระเบิดรุนแรงแล้วเรือฉีกขาดเกือบจะเป็น2ส่วนในทันทีนะครับซึ่ง Pearl Harbor เนี่ยมีทหารสหรัฐตายประมาณ 2,400 คนประมาณ 1,180 คนถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดนะครับโดยประมาณนะหรือเกือบจะ 1,200 คนคือครึ่งนึงเนี่ยมาจากการตายของเรือ USS Arizona นะน้องแล้วพอเรือเนี่ยมันล่มนะน้องเรือมันจะค่อยๆจมลงไปแต่เนื่องจากเรือมันฉีกอย่างรุนแรงเรือมันก็เลยใช้เวลาในการจมเนี่ยแค่ประมาณ10นาทีน้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเช้าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันหยุดทหารสหรัฐกำลังนอนอยู่น้องเพราะนั้นทหารสหรัฐก็นอนอยู่บริเวณตรงกลางกับด้านล่างของเรือเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรือก็ล่มลงไปเลยนะครับพูดง่ายๆคือทหารสหรัฐเนี่ยประมาณอย่างน้อยประมาณ1,000 คนเนี่ยจมน้ำตายทันทีเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้น้องเชื่อบอกว่าอเมริกาเนี่ยเขายังไม่กู้ศพทหารสหรัฐ900คนนะครับที่อยู่ในเรือ USS Arizona ยังอยู่กับเรืออยู่เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เป็นอนุสรณ์นะไม่ได้เอาศพขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เรือ USS Arizona ทุกวันนี้เนี่ยที่มันอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยทำเป็นที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ทางการทหารนะน้องถ้าน้องว่างๆไปที่ฮาวายน้องไปเที่ยวที่นี่ได้ก็คือต้องข้ามไปที่เกาะฟอร์ตแล้วก็ไปดูที่เรือ USS Arizona ที่อยู่ใต้น้ำนะน้องทุกวันนี้เนี่ยเขามีแบบกฎเลยว่าห้ามเข้าไปในเรือเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติกับทหารสหรัฐนะครับนะถ้ามาเป็นเมืองไทยอ่ะแม่งเข้าไปแน่เลยรายการบ้านผีทั้งหลายนะน้องพี่ว่าเข้าไปชัวร์แล้วถ้ามึงเข้าไปนะมึงโดนทหารลุมประชาทันแน่ๆเพราะว่ามีทหารอยู่ในนั้นอยู่900คนน้องนะแต่ว่าสหรัฐเขาให้เกียรติมากนะครับแล้วก็เขาก็ให้ตรงนั้นน่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการทหารโอเคป่ะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสหรัฐก็เลยเพี้ยงพ้ำอย่างรุนแรงแล้วก็สูญเสียเรือ USS Arizona ซึ่งสูญเสียขนาดที่ไม่สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้ใหม่เลยนะน้องแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีความสามารถด้าน maintenance หรือการซ่อมบำรุงสูงมากสูงกว่าทางอังกฤษนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ Pearl Harbor หลังจากที่โดนทิ้งระเบิดไปเนี่ยอเมริกาโดนโจมตีเรือลบนะครับเรือลบหรือเรือต่างๆเนี่ยล่มไป18ลำแต่ที่โคตรโชคดีมากๆก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในวันนั้นเนี่ยออกไปนอกอ่าวน้องเพื่อไปปฏิบัติการลาดตระเวนซ้อมรบตามปกติเลยไม่ได้อยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เนาะ
ถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐโดนโจมตีไปด้วยนะสหรัฐจะถูกตัดแขนตัดขาอย่างมหาศาลแล้วก็จุดพลาดอีกอันนึงนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนแล้วไม่ยอมทำก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไปทิ้งคลังน้ำมันของสถานทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับเพราะเขามีแนวความคิดว่าถ้าไปทิ้งคลังน้ำมันของสหรัฐมันก็จะมีน้ำมันพวยพุ่งมาแล้วควันเนี่ยไปบังทัศนวิสัยในการทิ้งระเบิดซึ่งพลาดมากน้องจริงๆหลังจากไปทิ้งเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วไอ้โทษทีเรือประจันบานแล้วเนี่ยถ้าไปทิ้งคลังน้ำมันนะครับสหรัฐเนี่ยจะใช้เวลาในการซ่อมคลังน้ำมันเนี่ยแทบจะนานกว่าซ่อมเรือรบด้วยซ้ำนะน้องแล้วจะไม่มีน้ำมันใช้เนี่ยอย่างน้อยอีก6เดือนซึ่งทำให้ปฏิบัติการที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไปซ้ำสหรัฐที่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่าหมู่เกาะมิดเวย์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสในการชนะอเมริกาสูงมากซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่าในตอนต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากวันนั้นเนี่ย อเมริกานะครับจากที่เคยทำตัวเป็นกลางนะทั้งที่สหรัฐที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับไปแอบทำเขาเรียกว่าเครือข่ายสายลับหรือเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายถอดรหัสลับของทางเยอรมันเนี่ยไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่กล้าประกาศสงครามเพราะว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีอำนาจในการประกาศสงครามนะครับคนที่มีอำนาจในการประกาศสงครามเนี่ยคือรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีฐานเสียงในรัฐต่างๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่อยากเข้าร่วมสงครามเพราะเห็นหายนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่อยู่บริเวณใจกลางยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นพอหลังจากเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการแย่เสือให้ตื่นนะครับคนอเมริกาพอเห็นการสูญเสียขนาดนี้วันรุ่งขึ้นรูสเวลล์นะครับก็เลยสั่งเรียกประชุมรัฐสภาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทำการประกาศสงครามกับทางญี่ปุ่นซึ่งทันทีที่ประกาศสงครามนะครับเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยในช่วงเที่ยงของวันนั้นเพราะเวลาของสหรัฐกับอังกฤษมันจะห่างกันเล็กน้อยถูกไหมก็ยินดีมากกับการที่อเมริกาโดนทิ้งระเบิดนี่เขาเรียกว่าพันธมิตรที่อยากให้พันธมิตรหรือเพื่อนตัวเองโดนทิ้งระเบิดเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเพราะว่าถ้าอเมริกาไม่เข้าร่วมสงครามนะครับอังกฤษเนี่ยก็อาจจะแพ้เยอรมันได้เพราะตอนนั้นเนี่ยอังกฤษโดนปิดล้อมทางแอตแลนติกด้วยเรือดำน้ำของทางเยอรมันนะครับซึ่งจมเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษที่จะต้องส่งเข้าไปสู่ท่าเรือของอังกฤษเช่นท่าเรือลิเวอร์พูลพวกนี้นะครับน้องเดือนละประมาณ5ล้านตันนะน้อง5ล้านตันเลยนะแล้วเยอรมันเนี่ยพยายามตัดเส้นทางลำเลียงแล้วทำให้อังกฤษเนี่ยเริ่มอดอาหารแล้วแต่ทันทีที่อเมริกาประกาศสงครามเชอร์ชิลล์ก็บอกว่าบิงโกเยี่ยมมากเพื่อนมึงโดนเข้าแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมึงมาร่วมรบกับญี่ปุ่นและเยอรมันกับกูกันดีกว่าอังกฤษก็เลยเกิดจุดที่เรียกว่า turning point สามารถดึงสหรัฐอเมริกานะครับมาเข้าร่วมสงครามและสามารถดึงสหรัฐมาสู่สงครามในยุโรปได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยไปวิจารณ์กันว่าหลังจากนั้นประมาณ3-4 วันเนี่ยฮิตเลอร์ก็ประกาศสงครามกับทางสหรัฐไม่รู้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะโง่ประกาศสงครามกับสหรัฐไปทำไมเนื่องจากตอนนั้นกำลังบุกนะครับกำลังจะเตรียมตัวบุกรัสเซียแต่จริงแล้วเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารระดับโลกเนี่ยเขารู้กันอยู่นะน้องว่าใครเป็นฝั่งใครและหากใครเนี่ยช่วงชิงการประกาศสงครามเนี่ยได้ก่อนมันก็จะมีผลทางปัจจัยทางการลบหรืออะไรอื่นๆเนี่ยได้อีกหลายอย่างนะน้องเช่นถ้าตอนนั้นเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยต้องการการสนับสนุนของคนเยอรมันที่อยู่ในอเมริกาฮิตเลอร์ก็อาจจะต้องประกาศสงครามกับสหรัฐนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้สงครามเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับมันมีมิติแล้วก็มุมมองเนี่ยลึกหลายอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็กำลังเป็นเสือลำบากที่โดนเยอรมันโจมตีนะครับเพราะนั้นในตอนนั้นเนี่ยแนวรบในสงครามโลกเนี่ยมันก็เลยพันกันมั่วไปหมดเลยนะน้องมั่วเละเทะไปเลยแล้วณตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครจะชนะสงครามกันแน่นะครับหลังจากที่อเมริกาประกาศสงครามกับทางญี่ปุ่นเนี่ยโลกของเรานะครับในสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดการรีเซ็ตครั้งใหญ่ในปลายปี1946นะครับคือวันที่7ธันวาซึ่งเป็นการรีเซ็ตปีใหม่เพื่อเข้าสู่ปีที่โหดที่สุดนะครับในสงครามโลกครั้งที่2คือปี1942ถ้านับไปแล้วเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นในโลกแล้ว
นับช่วงเวลาว่าช่วงเวลาไหนทำให้คนตายเยอะที่สุดนะครับคือปี1942น้องเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เยอรมันบุกเข้ารัสเซียญี่ปุ่นสู้กับอเมริกานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งเยอรมันนะครับก็เริ่มตั้งค่ายกักกันเพื่อจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวนะครับนะเพราะนั้นจึงเป็นช่วงที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ที่พี่เล่ามาทั้งหมดนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารที่เกิดการสู้แล้วก็นัวกันอย่างรุนแรงที่สุดในแต่ละสนามรบที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยน้องพลาดการติดตามสงครามโลกไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ในแต่ละจุดที่สำคัญที่สุดพี่จะเอามาเรียงร้อยแล้วก็เล่าให้ฟังซึ่งถ้าใครอยากฟังก็ขอให้กดหัวใจรัวๆเข้ามานะครับเอาให้เยอะที่สุดในโลกเลยมาดูกันหน่อยแล้วใครมีอะไรอยากจะถามพี่นะครับจะใช้เวลานี้ในการตอบคำถามน้องณนนท์นะครับผมให้น้องผมดูว่าพี่สอนฟิสิกส์ผมตอนม.ปลายน้องบอกว่าว้าวฟิสิกส์หรือประวัติศาสตร์นี่มึงชมหรือมึงด่ากูเนี่ยนะก็ขอบคุณนะครับก็พี่ใช้การสอนฟิสิกส์เพื่อให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านการศึกษาแต่พี่เล่าสงครามโลกเนี่ยเพื่ออยากให้น้องเนี่ยมีวิทยายุทธในใจเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตตามไปด้วยนะครับนี่คือเป้าหมายพี่แล้วก็พี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเล่าสงครามโลกเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่าไม่กล้าเล่าเยอะพ่อแม่เราอะเพ่งเล็งบอกว่าถ้าพี่เล่าเยอะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้สอนฟิสิกส์นะแต่ว่าพี่ไม่กลัวหรอกเพราะพี่หนีมาเล่าในไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับน้องลุดฟรีนะครับทหารญี่ปุ่นสร้างสะพานเหล็กที่บันนังสตาจังหวัดยะลาปัจจุบันก็ยังอยู่เลยอันนี้คือทางเชื่อมลงมาละกาเนาะนะญี่ปุ่นตอนนั้นมาอึดมากเลยนะครับน้องสไปซ์บอกดีแล้วครับผมสมัครคอร์สฟิสิกส์พี่ได้เรียน2วิชาเออแล้วแต่มุมมองไว้เจ๋งดีเว้ยน้องสตาลินการ์ดไว้ว่างๆจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับปฏิบัติการครั้งใหญ่ของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะปรากฏในจุดดังต่อไปนี้น้องฟังพี่ไว้แล้วถ้าใครฟังสงครามโลกในวันนี้ของพี่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฟัง10ตอนก่อนหน้านี้นะพี่แนะนำมากๆนะครับว่าต้องไปฟังก่อนพอถ้าน้องฟัง10ตอนก่อนหน้านี้หลังจากนี้เป็นต้นไปพี่จะเข้าสู่โอเปอเรชั่นหรือปฏิบัติการในการลบครั้งรุนแรงที่สุดในสงครามโลกนะครับ1คือสมรภูมิแปซิฟิกนะครับ2คือสมรภูมิยุโรปซึ่งเยอรมันจะเข้าโจมตีทางรัสเซียนะครับ3ปฏิบัติการที่ป้องกันการโอบล้อมทางยุโรปทางด้านใต้หรือปฏิบัติการที่เรียกว่าแอฟริกาเหนือนะครับอันที่4คือปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโซนเอเชียทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นปฏิบัติการสงครามกองโจรสงครามสายลับแล้วก็สงครามใต้ดินหลังจากนี้น้องจะเจอปฏิบัติการพวกนี้นะครับซึ่งโคตรจะมันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยสงครามจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าจุดวิกฤตในสนามรบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ในสงครามโลกเนี่ยเราเรียนมันเพื่อเราไม่ได้เป็นจิตใจที่หยาบช้านะน้องวันนึงนะพี่ไปเจอน้องคนนึงบอกว่ามี2 คน 2 คนคนแรกเดินมาบอกพี่ว่าพี่ครับผมเนี่ยไปอ่านประวัติฮิตเลอร์แล้วไปแอบอ่านไมน์คัมหรือหนังสือที่ฮิตเลอร์เคยเขียนผมว่าฮิตเลอร์ไม่ผิดนะพี่ผมเนี่ยชอบฮิตเลอร์มากเลยพี่นะแล้วก็การที่ฮิตเลอร์เนี่ยไปฆ่ายิวเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าผิดนะพี่ผมว่ายิวในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะชั่วร้ายจริงๆน้องเอ๋ยเวลาน้องอ่านประวัติศาสตร์น้องก็ควรจะมีมุมมองที่กว้างขวางมากกว่านี้นะครับมึงเป็นนาซีไปแล้วนะครับแล้วก็นาซีเนี่ยมันก็มีด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างอยู่น้องไม่ควรจะไปยึดถือแบบที่ว่าไปยึดถือตัวตนคนคนเดียวแล้วคิดว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดในประวัติศาสตร์ของโลกแบบนี้อย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะแต่ก็มีน้อยคนนึงนะเขาบอกพี่ว่าเขาชอบฮิตเลอร์มากเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีพี่แต่ว่ามันมีจุดที่เขาพลาดในการตัดสินใจในช่วงสงครามโลกซึ่งน่าเสียดายมากเลยพี่ถ้าฮิตเลอร์เนี่ยไม่ผีผามหรือขาดสติในบางจังหวะฮิตเลอร์น่าจะทำให้สงครามเนี่ยชนะและผมไม่แน่ใจว่าเยอรมันถ้าได้ครองโลกเนี่ยอาจจะปกครองโลกได้ดีกว่าที่อเมริกาปกครองโลกอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าคิดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องมาดูเรื่องสงครามโลกเนี่ยพี่ก็อยากให้กลับไปใช้ประโยชน์ในสงครามชีวิตแล้วก็เปิดมุมมองของน้องให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งใน
21st century skill หรือทักษะในศตวรรษที่21ที่น้องต้องมีเนี่ยเขาเรียกว่า social intelligence หรือความฉลาดในการมองสังคมน้องนะพอโลกยุควันนี้เนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับอะไรที่มันเกิดในเกาหลีหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอะไรที่เกิดในเกาหลีติ่งเกาหลีแป๊บเดียวเขาจะรู้อะไรที่เกิดในสหรัฐอเมริกาติ่งอเมริกาแป๊บเดียวเขาก็จะรู้นะครับนะเพราะนั้นโลกเนี่ยมันเร็วกว่าที่น้องคิดแล้วมันเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางมากเพราะฉะนั้นการมองโลกอย่างฉลาดอย่างแยบยลและไม่ทิ้งตัวตนของความเป็นคนดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ทุกข์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปตัดสินใจในด้านชั่วมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่พี่อยากจะให้เราเนี่ยรีบไปศึกษาสงครามโลกครั้งที่2ในมิติต่างๆด่วนแล้วก็กรุณาเปิดฟังความคิดเห็นรอบด้านนะครับบางครั้งพี่โดนคอมเมนต์ด่าเข้ามาว่าสิ่งที่พี่พูดไม่น่าใช่เนี่ยพอพี่ตรีตองแล้วพี่ก็รู้สึกว่าข้อมูลหรือแนวคิดพี่ผิดพี่ยังต้องกลับไปขอบคุณคนที่คอมเมนต์เลยนะน้องเราไม่ควรจะเป็นคนที่ปิดแคบทางความคิดนะครับแล้วก็ควรจะเปิดกว้างมากๆนะครับเพราะว่าความคิดของคนที่ผ่านในมุมมองที่ผ่านแว่นส่องของเขาในประสบการณ์ชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปทดแทนคนอื่นได้เลยนะน้องถ้าน้องเปิดและรับฟังเขาก็ทำให้น้องเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมองที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลอินเทลเจนซ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับน้องปิยวัฒน์นะครับบอกว่ามาเกือบไม่ทันจริงๆน้องกูเกือบจะเลิกแล้วนะเนี่ยนี่เมื่อกี้กำลังจะพูดตอนจบน้องปิยวัฒน์โผล่ขึ้นมานะครับเลยทำให้พี่ไม่กล้าจบเลยเนี่ยเองเอ้ยเอามีอะไรอยากจะมาพูดคุยกันครับให้เวลาอีกประมาณ5นาทีแล้วพี่จะเลิกไลฟ์แล้วครับน้องซิลิคอนบอกว่าพี่จะไลฟ์ซีรีส์ 21st อีกเมื่อไหร่วิศวะด้วยพี่แน่นอนน้องซีรีส์ 21st ตอนหน้าโคตรน่าฟังเลยเพราะพี่จะเล่า Japan Story in 21st Century ให้ฟังให้หมดเลยนะครับพี่ไปที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยประมาณ10วันนะพี่ไปดูแบบแง่มุมกันสิ่งที่พี่ดูเยอะที่สุดคือพี่ดูการใช้ชีวิตของเขาซึ่งน้องๆที่ไปกับพี่หรือแบบแฟนๆพี่เขาก็จะไปเที่ยวกับพี่แล้วก็รำคาญพี่มากเพราะว่าอยู่ดีๆพี่อาจจะเดินเข้าไปที่ร้านโชว์ห่วยแล้วก็ไปถามเขานั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยนะครับถามทั้งที่กูก็ไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องนะครับแล้วพี่ก็ไปดูแง่มุมการใช้ชีวิตแล้วพี่ก็ค้นพบว่าญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากปีที่แล้วที่พี่ไปแล้วก็ปีนี้ที่พี่ไปโหน่าสนใจมากอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งแล้วก็ซีรีส์ของวงการเอนจิเนียร์นะครับพี่จะพารหัสเอนจิเนียร์ที่เป็นพัฒนาการทางเอนจิเนียร์ทั้งหมดเนี่ยเปิดเกมให้น้องได้ฟังนะเหมือนกับน้องได้เห็นประวัติศาสตร์การพัฒนาการทางวิศวกรรมยุคใหม่ของโลกกันเลยนะครับอันนี้ขอกรุณาได้ฟังพี่โมนิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่จะเปิด2ซีรีส์นี้นะครับอ้าวแล้วไทยโดน B29 ทำไมอเมริกาไม่ใช้ระเบิดเพลิงครับอย่างนี้น้องจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งทางฝั่งตะวันตกด้วยกันมันก็ไม่ได้รักกันนะอเมริกาตอนนั้นนะต้องการมามีอิทธิพลในโลกแทนอังกฤษกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นตอนที่ไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรเนี่ยไทยเนี่ยแอบไปทำเสรีไทยแล้วก็เข้าทางฝั่งสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะหนุนไทยแม้ว่าไทยเนี่ยจะอยู่ฝั่งญี่ปุ่นแล้วแพ้สงครามโลกแต่อเมริกาไม่อยากให้ไทยแพ้แล้วโดนฝรั่งเศสกับอังกฤษบี้แล้วไปสร้างอิทธิพลไปยึดครองประเทศไทยต่อเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยก็เลยพลิกมาช่วยไทยในหลังสงครามแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2น้องจะสังเกตนะครับว่ารัฐบาลทหารของเราที่เป็นรัฐบาลเผด็จการหลังสงครามโลกเนี่ยไปเข้ากับฝั่งอเมริกาตลอดเลยเนี่ยคือสาเหตุที่อเมริกาเนี่ยแม้มาทิ้งระเบิดที่ไทยที่อย่างบ้างแต่ก็ทิ้งเฉพาะจุดทหารทางยุทธศาสตร์ไม่พยายามไปทิ้งจุดที่เป็นจุดที่ประชาชนอยู่นะครับไม่เหมือนกับอเมริกาที่ไปทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งล่อที่อยู่ในโตเกียวแล้วคนโตเกียวเนี่ยตายกันอย่างมหาศาลเลยนะน้องอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่เราถามมานะครับอยากฟังสงครามกองโจรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสงครามกองโจรครั้งยิ่งใหญ่มี2จุดคือจุดที่รัสเซียถอยทัพและตีโต้ในสงครามโลกครั้งที่2กับสงครามกองโจรที่คอมมิวนิสต์จีนนะครับเมาเซตุงหรือเหมาเจ๋อตุงเนี่ยหนีเจียงไคเช็คที่เขาเรียกว่าการถอยทัพ 20,000 ลี้จนตีโต้กลับมาแล้วยึดครองประเทศจีน2อันนี้แม่งโคตรคลาสสิกเลยน้องถ้าน้องไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยสนุกมากนะครับอยากให้พี่หนงไลฟ์บ่อยๆชอบจังเรื่องชอบฟังเรื่องนี้ได้เลยครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะรับไปนะครับน้องทิพนัทน้องธนกิจนะครับยุทธวิธียื้อเยอรมัน
ให้เข้ารัสเซียช้า4เดือนก็น่าสนใจโหตรงเนี้ยสนุกมากน้องแล้วมันมีหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงแปลมาเรื่องนึงนะครับท่านแปลเกี่ยวกับสงครามโลกพระองค์ทรงแปลเกี่ยวกับสงครามโลก2เรื่องคือในอินผู้ปิดทองหลังพระกับติโตน้องลองไปอ่านเรื่องติโตน้องจะเป็นผู้นำทางฝั่งเช็กโกสโลวาเกียนะครับซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญในการทำให้เยอรมันเนี่ยบุกยุโรปตะวันออกช้าไป 3-4 เดือนตรงนี้แหละนะครับพี่นงครับทำไมพี่เต้ยไม่เคยมาสาขาวิสุทธานีเลยมาเคยมาหลายรอบแต่อาจจะคลาดกับน้องแต่ถ้าพี่เต้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดเยอะเพราะพี่เต้ยแกเพิ่งผ่าตัดหัวใจมานะครับพี่ไม่อยากให้แกเดินทางไกลนะครับอยากให้พี่เต้ยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะแวะเวียนสาขากรุงเทพปริมณฑลนะครับปีนี้แกจะไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะหาทางไปวิสุทธานีเพิ่มให้ด้วยนะพี่ครับหนังสือเรียนเปลี่ยนเป็นขอบทองให้หมดดีไหมครับฟิสิกส์ขอบทองอ่ะน้องรู้สึกไงบ้างฟิสิกส์ขอบทองเนี้ยน้องรู้สึกไงบ้างฟุ้งฟิ้งโคตรเลยนะครับเอาที่ขั้นหน้าลิบบินไปก่อนแล้วกันนะครับเอาตามเหตุปัจจัยพี่ไลฟ์สงครามรักบ้างดีไหมครับสตอรี่ร้านเบียร์บางเรื่องเนี้ยมันก็ควรจะเล่าในที่ปิดนะน้องนะแล้วก็ควรจะรู้แค่บางคนนะน้องโอเคนะครับขบวนการเสรีไทยคืออะไรครับพี่มึงกลับไปอ่านด่วนก่อนเลยนะครับน้องนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอีกทีนึงก่อนกองโจรเวียดมินนี่นับไหมครับกองโจรเวียดมินกองโจรอุ้ยเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องเวียดนามให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการผูกกับสงครามเวียดนามแล้วกันนะครับแล้วก็อยากฟังเคิร์สได้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วโอเปอเรชั่นดูลิตเติ้ลสรุปญี่ปุ่นชนะหรือแพ้เดี๋ยวค่อยเล่าน้องเดี๋ยวค่อยเล่าสงครามแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นสงครามที่สนามรบเนี่ยกว้างที่สุดในโลกเลยนะครับกว้างที่สุดในโลกเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสงครามที่ได้แง่คิดอันหนึ่งมากๆในเรื่องสงครามทางทะเลแต่ว่าถ้าเป็นสงครามทางบกเนี่ยน้องต้องไปดูสงครามทางยุโรปน้องโคตรมันนะครับโคตรมันมากๆแต่ว่าถ้าเป็นสงครามแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยน้องต้องไปดูที่ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีกับปฏิบัติการยกพลขึ้นบกทางแปซิฟิกนะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็สรุปวันนี้นะครับสิ่งที่พี่เล่าเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกนะครับว่าสงครามโลกได้เข้าสู่ปลายปี1941และจะเริ่มเข้าสู่ปี1942นะครับเป็นจุดวิกฤตที่สุดในมนุษยชาตินะครับก็ฝากไว้ว่าน้องฟังมันได้แต่ทุกพวกเราช่วยรวบรวมตัวกันว่าเราต้องไม่อยู่ในสงครามในครั้งถัดไปนะครับแม้ว่าโลกมันจะสร้างสงครามขอไว้เถอะนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยขอให้เป็นพื้นที่ที่สงบสุขที่สุดนะครับแล้วเราก็กลับไปสู่ชีวิตที่พอดีนะครับไม่ใช่ชีวิตยากแค้นไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอะไรกินหรือว่าอดอยากนะครับแต่เป็นชีวิตที่พอดีนะครับก็ขอเป็นวิถีที่พอเพียงอย่างฉลาดและไม่ได้ปราศจากวิทยาการและยังทันโลกอยู่เสมอนะครับไว้เราเจอกันเมื่อชาติต้องการอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สงครามโลกซีรีส์ 21st และซีรีส์วิศวะในไม่ช้านะครับวันนี้ขอพักแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ